ยังคงตราตรึงจดจำทุกวันเวลาแม้เจอนานเท่าไรยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันละพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณต้องทำผู้คนวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้เรารักบุญทุกๆวันก็ทำใจผ่องใสทรงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจแม้จะมีม่านมากมวนท้าทมเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีเรื่อยคำท่านเคยสอนคือพรมงคลที่ล้นดวงใจจะเนิ่นนานเท่าไรตื่นใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้เรารักบุญทุกๆวันฝึกทำใจให้ผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้ามันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหาดสวรรค์ทุกท่านก็พบกันวันนี้2ทุ่มกว่าๆจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟัง
โดยจุดประสงค์ก็มีจริงๆก็แค่ประการเดียวนะก็คือว่าอยากให้เราได้มองโลกได้ชัดได้เห็นตรงตามความเป็นจริงทั้งในระดับของโลกียะคือในระดับทั่วๆไปนี่แหละรวมไปถึงในระดับของอริยะก็คือมีธรรมะเข้ามาให้เราได้รับฟังด้วยนะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็เพิ่มพูนปัญญาไปพร้อมๆกันที่ต้องบอกแบบนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้ได้ไปอ่านคนเขาก็คุยกันนู้นนั่นนี่ในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดพระธรรมกายนะแต่ก็เขาก็พาดพิงกลับมามีคนยกประเด็นในบางประเด็นขึ้นมาแล้วก็ยกวัดพระธรรมกายเข้ามาซึ่งเดี๋ยวขอเอาไปวันอื่นแล้วกันที่จะพูดในประเด็นที่เขาถกกันอยู่แต่วันนี้มีอีกเรื่องนึงนะซึ่งได้รับข่าวไปตอนเมื่อเช้ามืดก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเอามาคุยกันนิดนึงเพื่อที่จะว่าให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจในมุมมองของผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะว่าในเรื่องของคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยพระองค์ท่านแบ่งเป็นถ้าเกิดแบ่งแบบหยาบๆเนี่ยให้จำกันง่ายๆก็มีอยู่3ระดับระดับแรกก็เป็นระดับสลับการใช้ชีวิตโดยทั่วๆไประดับที่2ก็เผื่อไว้ชีวิตหลังความตายด้วยนะก็คือจะไปพบชาติเบื้องหน้าแล้วก็สุดท้ายมาก็คือเป็นเรื่องของระดับสูงสุดเลยพูดถึงมรรคผลนิพพานสละกิเลสในกลุ่มชนที่เรียกว่ามีกิเลสในตัวซึ่งก็ถือว่าเบาบางแล้วแล้วก็ฟังหมวดธรรมหมวดนี้เข้าไปแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นชุดคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงเทศสอนบ่อยมากก็คือเราก็คงพอทราบกันอยู่แล้วนะอนุปุพพิกถาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องทั่วๆไปรวมถึงปูพื้นไปยังสวรรค์แล้วก็ในเรื่องของเส้นทางในการที่จะสละความสุขทางโลกเข้ามาบวชศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่ได้ไปสัมผัสกับความสุขอันสูงสุดนี่ก็คือเป็นกรอบคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเอาไว้ว่าชีวิตเนี่ยมีอยู่หลายๆระดับดังนั้นเนี่ยในแต่ละระดับความเห็นตรงในแต่ละระดับไม่เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าใจละเอียดมากแค่ไหนละเอียดมากก็เห็นชัดมากแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจรวมถึงไปปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ควรจะปล่อยได้นะยกตัวอย่างเช่นแล้วกันคนบอกว่าเกิดมาตรงเนี้ยเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องทุกข์เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้เทศน์สอนไว้เน้นเป็นประเด็นตรงนี้เพราะถือว่ามาจากอริยสัจ4ซึ่งเป็นปฐมเทศนานะอยู่ในส่วนของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นสาระสำคัญดังนั้นท่านมาสอนถึงเรื่องความสุขอะไรแบบเนี้ยหรือฝึกสมาธิให้ติดกับสุขที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องเขามองกันแบบนั้นก็ถือว่าเป็นความเห็นอีกแบบหนึ่งส่วนแบบของเราเนี่ยเราเองมองชีวิตว่ามันมีอยู่หลายระดับนะแล้วก็ธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าถึงแล้วถ้าเราศึกษาแล้วแล้วก็มีพื้นฐานความรู้อยู่เราก็จะเห็นชัดตรงตามที่เป็นอยู่เห็นโลกตรงตามอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็จัดการกันไปในสภาวะแบบนั้นแล้วก็อย่างหมู่คณะเราเนี่ยก็วางแผนว่าเราเองเนี่ยตั้งผังอธิษฐานคือเขียนแบบวางแผนเนี่ยว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าที่สุดแห่งธรรมจุดนั้นก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสู่พระนิพพานทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนพบกับความสุขที่แท้จริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงตรัสเอาไว้นะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหมดทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันหรือโดยสรุปก็คือว่ารื้อวัฏฏะสงสารที่ทำให้ชีวิตต้องมาวนอยู่แบบนี้นะนั่นคือความปรารถนาสูงสุดแต่การที่จะช่วยสรรพสัตว์กันไปขนาดนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะจำนวนก็เราก็คงเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่ามีมากมายมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4เยอะมากแต่ละพระองค์ก็ขนหมู่สัตว์ไปเยอะพอสมควรเลยนะขนาดนั้นแล้วก็
ต่อเนื่องยาวนานมาเนี่ยยังไม่หมดเลยดังนั้นเส้นทางในการที่เราจะเดินไปเนี่ยต้องอาศัยบุญบารมีเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องอาศัยการทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดนั้นแต่การทุ่มเทเนี่ยเรามีบุญมากนะที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ให้เทคนิคแล้วก็หาบุญชนิดที่ว่าเป็นบุญพิเศษที่ได้บุญเยอะๆแล้วก็ให้เราได้มาอย่างเมื่อกี้ที่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ท่านได้นำเรารวมถึงพระเดชพระคุณท่านที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะที่มาสวดมนต์กันอยู่เพื่อให้เกิดบุญหรือว่ามหากุศลเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าพระมาสวดกันเยอะญาติโยมก็มารับฟังกันเยอะบางทีก็ร่วมสวดไปด้วยเนี่ยกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดบุญมหาศาลเลยเราก็หากิจกรรมแบบเนี้ยมาทำเพื่อที่จะให้เกิดบุญที่แบบเยอะๆแล้วก็มารวมตัวกันเยอะๆแล้วก็ได้คนเยอะๆจะได้พากันไปพร้อมกันในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดจิตใจที่ดีงามนี่ก็เป็นภาพรวมๆที่ขอเกริ่นก่อนแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ได้ไปเจอตอนเช้าเนี่ยนะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้เราฟังเมื่อตอนเช้ามืดก็ได้ไปอ่านบทความหนึ่งเป็นของฝรั่งเขาเขียนไว้เนื่องจากว่าเราเองก็เพิ่งผ่านวันที่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะของพวกเราเนี่ยก็คือวันคุ้มครองโลกแต่วันคุ้มครองโลกเนี่ยก็ที่ต้องจับสวดมนต์มันจะถึงตรงนี้เนื่องจากว่ากระแสโลกในตอนนี้มีต้องบอกว่ามีกระแสแห่งโทสะเยอะมากคนพร้อมที่จะทะเลาะกันก็คงเห็นเหตุนะสงครามความขัดแย้งในเรื่องความคิดแล้วก็สารพัดเรื่องสารพัดราวแม้แต่ว่าคนตกน้ำก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันมาจนถึงวันนี้2เดือนกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของกระแสแห่งโทสะที่คนก็พยายามจะแสดงจุดยืนของตัวเองในแบบของตัวเองแล้วก็ทำกันไปถ้าเราจะไปวิจารณ์ในสิ่งที่คนต่างๆทำอยู่ก็อาจจะถูกมองว่ารีบตัดสินเขามองเขาในอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปว่าใครจะมีความเห็นแบบไหน ก็ว่ากันไม่ขอวิจารณ์แต่เรื่องนี้ที่เพิ่นไปอ่านในตอนเช้านี่น่าจะต้องเรียนรู้กันไปส่วนหนึ่งแล้วกันว่าธรรมชาติของเหตุการณ์เนี่ยนะพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเสร็จแล้วที่หลวงพี่ได้อ่านเนี่ยเป็นการทำข่าวของสื่อสารมวลชนของต่างประเทศพอเวลาเขาจะทำข่าวหรือว่ามาวิเคราะห์เรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยเขาจะไปเจาะลึกประเด็นที่ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนั้นๆแล้วก็พยายามจะไปหาเหตุผลแล้วก็คำตอบว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อที่ให้งานเขียนของเขาที่นำเสนอออกมาเนี่ยมันดูแล้วมันลึกแล้วก็คนที่มาอ่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะโดยเฉพาะอะไรที่แบบชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ค่อยรู้ในกลุ่มสังคมนั้นๆเขาก็พยายามจะนำเสนอออกมาในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็คือมีการประท้วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมามีการประท้วงก็มีคนหนึ่งไปประท้วงที่หน้าศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็คงอยากจะให้คนมามองในเรื่องราวของการที่ต้องมาดูแลโลกเราทราบกันอยู่แล้วนะว่าวันคุ้มครองโลกเนี่ยต้องให้คนเนี่ยมาหันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะซึ่งหลวงพี่ก็เคยบอกพวกเราไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ต้องตีไว้สองแบบคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ด้วยก็อยู่ที่ว่าใครจะให้ความสำคัญกับตรงไหนโดยส่วนใหญ่มนุษย์โลกจะให้ตอนนี้ที่ว่ากำลังเป็นกระแสกันอยู่คือมองในสิ่งแวดล้อมที่เป็นทางกายภาพจะเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นแม่น้ำเป็นทะเลเป็นอากาศเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันดูแลซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแม้คำสอนของพระพุทธศาสนาก็ให้ดูแลในเรื่องราวพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันก็ของพุทธก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ด้วยว่าเราเองก็จะต้องมาดูแลมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็วัดพระธรรมกายพอถึงวันเราก็จะจัดงานแล้วเราก็มีการจุดประทีปนะเพื่อที่จะสื่อให้กับชาวโลกรู้ว่าเราพยายามอยากจะส่งสาร
อะไรไปถึงชาวโลกคนคนนี้ที่ไปประท้วงเขาก็คล้ายๆกับเราเหมือนกันนะเขาก็จุดประทีปเหมือนกันที่หน้าศาลสูงประเทศสหรัฐอเมริกาประทีปใหญ่เลยนะเขาใช้ตัวเขาเป็นไส้เทียนเขาจุดตัวเขาคือเผาตัวเองอยู่ที่หน้าศาลสูงแล้วก็เกิดเสียชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าโลกถึงจุดที่แย่มากแล้วต้องช่วยกันมาดูแลก็ข่าวก็ลงเหมือนกันนะบ้านเราลงมาหน่อยนึงซึ่งก็ต้องขอบคุณสื่อสารมวลชนในบ้านเราเหมือนกันที่นำเสนอสื่อข่าวเรื่องนี้ออกมาแค่ว่ามีคนไปจุดประทีปอยู่ข้างหน้าศาลสูงแล้วคือไปเผาตัวเองอยู่ที่หน้าศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาปัญหามันมีอยู่นิดนึงคือพอไปนั่งอ่านข่าวของต่างประเทศเนี่ยตัวที่เขายกขึ้นมาแล้วเป็นประเด็นที่เขามาเจาะเนื่องจากว่าจุดที่เด่นมากสำหรับเคสนี้ก็คือว่าคนที่ทำตัวเองเป็นประทีปเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาหมดหวังเป็นการจุดประทีปด้วยความหมดหวังกับมนุษย์ที่โดยเฉพาะกลุ่มที่ว่าบริหารประเทศกลุ่มที่ออกกฎหมายไม่ยอมที่จะออกกฎหมายเพื่อที่จะช่วยรักษาโลกใบนี้นะเขารู้สึกหมดหวังแล้วก็เลยทำตัวเป็นประทีปอยู่ที่หน้าตรงนั้นเพื่อตำรวจไปดับไฟไม่ทันเขาก็เลยเสียชีวิตในอีกวันหนึ่งต่อมาเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนเนี้ยเป็นที่เขาเขียนและเจาะลึกขึ้นมาเนี่ยนะว่าเขาเป็นชาวพุทธฝรั่งเขาเลยสงสัยว่าทำไมพุทธศาสนาต้องสอนให้ทำอะไรแบบนี้เขาก็ยกเคสเมื่อปีน่าจะ2506ที่ประเทศเวียดนามเราคงเคยจะได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันมีพระเวียดนามที่เขาทำอะไรแบบนี้ก็คนคนนี้เขาก็ศรัทธาพระเวียดนามมานะเขาศรัทธาในสายนี้ศรัทธาพระเวียดนามแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นพอมาเจอแบบนี้เสร็จแต่ว่าคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะพุทธศาสนามีสอนแบบนี้ด้วยหรือเขาก็ยกสารพัดสารเพรวมถึงจดหมายของพระเวียดนามชื่อดังท่านหนึ่งนะซึ่งเพิ่งมรณภาพไปเนี่ยที่เขียนไปถึงมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ว่าการที่ว่าจะแบบจุดไฟเผาตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะแสดงจุดยืนเนี่ยนี่คือการแสดงความจริงใจแล้วก็เป็นการพูดในเรื่องที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญอย่างสูงสุดแบบเนี้ยเขาก็ยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์องค์กรที่เป็นเกี่ยวกับองค์กรพุทธหลายๆที่นะเพื่อที่จะมาทำให้ข่าวชิ้นเนี้ยเป็นข่าวที่ดูน่าสนใจมากขึ้นก็น่าชื่นชมองค์กรพุทธหลายๆที่ที่คนไปสัมภาษณ์นะรวมถึงที่ที่ท่านนี้เข้าไปเป็นประจำด้วยแหละทุกคนก็บอกมาว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สรรเสริญการทำอะไรแบบนี้เพราะถือว่าชีวิตนี่มีคุณค่ามากดังนั้นการดูแลรักษาชีวิตของตัวเองนี่เป็นเรื่องใหญ่ทุกคนพูดไปในแนวเดียวกันแม้จะมีในเรื่องของการสละชีวิตอยู่ในคำสอนส่วนที่เรียกว่าชาดกเนี่ยเขาเน้นเลยแม้จะมีอยู่แต่เรื่องนั้นเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นส่วนร่วมขององค์กรพุทธส่วนใหญ่ที่ตอบมาขอชื่นชมเลยกับองค์กรพุทธที่ได้ตอบไปข้ามประเทศเลยนะเขาก็พยายามจะหาข้อมูลให้มากๆส่วนใหญ่จะเป็นสายทั้งสายเวียดนามสายเซนแล้วก็สายทิเบตที่เข้าไปสอบถามเนื่องจากว่าสายนี้ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีพอสอบถามแบบนั้นเสร็จก็มีอีกท่านหนึ่งจำไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มไหนบอกว่าคือที่ต้องพูดไปแบบนี้ว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้รับการสรรเสริญเพราะแม้ว่าการสละชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมาแสดงจุดยืนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็อันนี้เขาว่าโดยสภาวะที่เกิดขึ้นนะว่าการที่จะทำให้เกิดกุศลตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยใจต้องเป็นกุศลแล้วถึงจะเกิดเป็นกุศลขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการมาทำอะไรแบบเนี้ยโอกาสที่ใจจะเป็นกุศลเนี่ยยากมากหรือแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะเขาว่าโดยหลักเนี่ยนี่คือการให้สัมภาษณ์โดยหลักการเห็นแล้วก็น่าชื่นชมที่มีองค์กรพุทธที่สามารถจะชี้แจงอะไรไปแบบนี้นะทำให้ภาพของพระพุทธศาสนาในเนื้อข่าวเนี่ยเป็นมุมที่ดีเลยอยากจะเอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าแบบชาวพุทธเนี่ย
การมาศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาทุกๆคนมีมุมมองของตัวเองอยู่ทุกๆคนมีความเห็นอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติในแบบไหนเมืองไทยก็คงจำกันได้เพิ่งเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ไปเมื่อไม่นานแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาอาศัยเลิกที่รู้สึกว่าหมดหวังกับชีวิตแล้วก็เลยไปเผาตัวเองอยู่ที่หน้าศาลสูงตรงนี้นะพอดูตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บคือคนนึงเนี่ยใช้ตัวเองเป็นไส้เทียนเป็นประทีปจุดด้วยความหมดหวังแต่ในขณะเดียวกันพอหลวงพี่อ่านข่าวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเลยหลวงพี่เลยนึกถึงสิ่งที่พวกเรามาทำกันเนี่ยมาจุดประทีปกันในพื้นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเราจุดประทีปในลานนี้ด้วยใจที่มีความหวังนะว่ามนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะดีขึ้นได้มนุษย์เนี่ยสามารถจะมาช่วยกันได้ว่ามาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันพัฒนาเรื่องไหนก็ตามแต่ละเมสเซจหรือว่าแต่ละข้อความที่เราส่งผ่านการจุดประทีปแปลอักษรในลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเป็นถ้อยคำที่ยกใจเป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนด้วยความหวังแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าการนั่งสมาธิเนี่ยตรงนี้เป็นหนทางแห่งทางออกในหลายๆเรื่องแล้วก็ชวนคนมาทำแบบนี้ใจจะได้เห็นชัดขึ้นตรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะได้แบบหันมาช่วยกันในแนวทางที่ถูกต้องนี่คือแนวทางที่เราทำกันอยู่เลยเห็นประเด็นนี้เลยอยากจะเอามาแบ่งปันพวกเราว่าการเรียนรู้คำสอนของพระพุทธศาสนาจริงอยู่โดยกรอบหลักนี่เป็นเหมือนกันอย่างที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์หลายประเทศเลยนะได้คำตอบคล้ายๆกันว่าไม่มีการสรรเสริญในการทำอะไรแบบนี้คนที่จะทำแบบนี้ได้คือต้องมีใจที่แบบเป็นกุศลมากๆแล้วไม่มีอันนี้เลยคือเท่าที่มีก็คือมีเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นคือแน่นอนแล้วเป็นพุทธเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยบุญบารมีไม่ธรรมดานะถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้ดังนั้นไม่แนะนำให้ทำอะไรอย่างนี้มันมีวิธีการเยอะแยะมากมายที่จะมาช่วยกันแล้วก็พูดถึงหลักของพุทธศาสนาว่าอยู่ร่วมกับใครก็ได้มีใจที่ปรารถนาดีต่อชาวโลกเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันในมุมกว้างๆเอามาแบ่งปันให้พวกเราได้รู้ว่าการที่ใครสักคนนึงหมดหวังเนี่ยนี่คือเขาเห็นไม่ชัดถ้าเขาเห็นอะไรชัดๆเนี่ยมีอาจจะมีกรรมเก่าที่เราทราบอยู่แล้วกิเลสมาบังไม่ให้เขาเห็นว่ามันมีทางเลือกทางออกเยอะเลยแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรไปแบบนั้นคิดว่าน่าจะกระตุกให้คนหันมามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกมากขึ้นวิธีการมี108,900นะเราเองก็ถือว่าวัดพระธรรมกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะทำอย่างนี้อยู่เราเองปลูกต้นไม้นะหลังวัดนี่หลายล้านต้นเลยแล้วก็พยายามทำกันอยู่หมุนเวียนทั้งดอกไม้ทั้งไม้ต้นเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านรักต้นไม้มากนะดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพลิกผืนนาแห้งๆเนี่ยมาจนเป็นป่าได้จนมีพื้นที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่แบบนี้นี่คือมุมมองของคนที่ฝึกสมาธิมาหนึ่งปรารถนาดีต่อญาติโยมที่อยากจะให้มารู้แนวทางในการมาพัฒนาใจรวมถึงพัฒนาตัวเองสองก็ทำพื้นที่ให้เป็นสัปปายะหรือมีความสบายมีทิ้งสีเขียวของต้นไม้มีทั้งพื้นที่ที่สามารถจะมานั่งได้โดยสะดวกเนี่ยนี่คือคนที่ว่ามีใจที่เห็นชัดเห็นต้องเรียกว่าใจในสายสะอาดมากนะถึงจะเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็มาชักชวนคนอีกเป็นล้านๆเลยเนี่ยให้มาช่วยท่านทำแบบนี้พวกเราทุกๆคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็อยากจะยกในพระไตรปิฎกมาให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดอะไรไปแบบนั้นความหวังเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงธรรมะบางทีอาจจะแปลไม่ค่อยตรงกับความเห็นของชาวโลกเขามากนักนะอย่างเช่นว่ามานะแบบเนี้ยถ้ามองในเชิงของพระพุทธศาสนาคือถือตัวมานะนี่แปลว่าถือตัวแต่ในทางโลกก็คือมีความเพียรมีความบากบั่นอย่างเงี้ยนี่คือความที่ว่าจะมาอาจจะขัดอะไรกันแบบเนี้ยดังนั้นการที่จะต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระดับต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นเราจะได้เห็นแล้วก็รู้ตรงทีนี้มาพูดถึงเรื่องความหวังแล้วกันเพราะว่าประเด็นของผู้ที่เข้าไปทำตัวเป็นไส้เทียนเนี่ยนะเขาบอกเขาหมดหวังเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องความหวังเหมือนกันว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยความหวังเนี่ยตกลงมันคือ
แบบไหนบ้างถ้าเป็นความหวังแบบทางโลกก็มีนะคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยขอยกพระสูตรหนึ่งขึ้นมาแล้วกันว่าความหวังเนี่ยแบบทางโลกเนี่ยเป็นความหวังที่ต้องเรียกว่าละได้ยากนะละได้ยากเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายความหวังสองอย่างนี้ละได้ยากนี่คือมนุษย์โดยทั่วไปนะละได้ยากมากมีอะไรบ้าง 1. หวังในลาภอ่ะนะลาภไม่ใช่ลาภอย่างที่กินกันเนี่ยนะลาภคือลาภที่เราจะได้นี่แหละไม่งั้นก็คงไม่ไปขอหวยกันเนี่ยหวังในลาภเนี่ยละได้ยากมาก 2. หวังในชีวิตอยากจะให้ชีวิตดีอยากจะอายุยืนอยากจะเนี่ยสารพัดความหวังตรงนี้แหละละได้ยากดังนั้นความหวังในเชิงของพระพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายไว้แบบนี้ว่าความหวังของมนุษย์โลกทั่วไปหวังอยากได้ลาภหวังอยากมีความหวังในชีวิตชีวิตน่าจะต้องดีกว่าตอนนี้ชีวิตมันดีขึ้นจะต้องดีกว่าคิดนี้ได้นะคือหวังอยากได้เนี่ยดังนั้นในอีกทางหนึ่งในเรื่องของความหวังเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็บอกต่อว่าเป็นเรื่องของตัณหาหรือความอยากใครที่สละทิ้งซึ่งความหวังได้คือกำลังจะเป็นพระอรหันต์ทิ้งตัณหาได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งของธรรมะนะซึ่งไม่เกี่ยวกันเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาให้รู้ว่าสภาวะทั่วไปของมนุษย์โลกเนี่ยหวังในลาภอยากได้นู้นนั่นนี้ส่วนเคสที่เขาไปทำตัวเป็นประทีปอยู่หน้าศาลสูงสหรัฐเนี่ยคือหวังในชีวิตว่าอยากจะดูแลโลกนี้ให้ดีเพลินว่าพอเขาหมดหวังมันจะมืดไปหมดเลยอันนี้ก็คือเพราะกรรมเก่าที่เคยทำมาทำให้ไม่เห็นดังนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยนะดังนั้นเราเองเนี่ยการที่จะเห็นหรือไม่เห็นการที่จะดึงชีวิตให้มีความหวังหรือไม่มีความหวังนี่ขึ้นอยู่กับความใสความหมองของใจจริงๆเลยมีความจำเป็นจะต้องมารวมตัวกันนะแล้วก็สร้างต้องบอกว่าสร้างจิตที่ต้องตระหนักในทางที่ถูกต้องตอนนี้เลยต้องมาชวนเรามาเนี่ยถ่ายรูปนั่งสมาธิตรงนี้นะเราหวังว่าการทำแบบนี้จะเป็นการสร้างความหวังให้กับโลกเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นความหวังให้กับโลกนะบางคนก็เปรียบพระองค์เป็นประทีปเหมือนกันก็มีอีกส่วนหนึ่งในพระสูตรก็ขออ่านให้พวกเราฟังด้วยแล้วกันนะเรื่องนี้ก็คือพระสารีบุตรคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเล่าว่าภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสายตาของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นยังไงพระสารีบุตรท่านเป็นคนที่ เรารู้อยู่แล้วว่าท่านมีปัญญามากนะท่านก็ตรัสไม่จะตรัสขอไปท่านสอนบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมุมมองของพระสารีบุตรเนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นเสาหลักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่พึ่งเป็นดุจดวงประทีปของเหล่าสัตว์เป็นผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือเห็นเป็นเบอร์หนึ่งเลยยกขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่าสามารถที่จะโดยความสว่างของพระองค์ที่เปรียบเป็นประทีปเนี่ยส่องสว่างให้สรรพสัตว์เนี่ยเห็นทางออกเกิดความหวังนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสียดายนะว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธแล้วไม่ได้ไปได้เจอคำสอนบทนี้ก็เลยแบบไปทำอีกแบบนึงซึ่งก็หมดหวังนะจริงๆก็คือถ้าทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำตามแนวทางที่พระองค์ท่านทรงปูพื้นเอาไว้เนี่ยชีวิตเราจะมีความหวังใจเราจะสว่างแม้จะไม่มีใครให้กำลังใจเลยเราก็สามารถจะเกิดกำลังใจได้ด้วยตัวเราเองผ่านกุศลทั้งความคิดคำพูดและการกระทำอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่นั่งสมาธิเนี่ยใจมันจะเริ่มสะอาดแล้วมันจะมีความสว่างขึ้นมาและจะเริ่มมีกำลังใจจากนั้นคำพูดและการกระทำที่ดีๆก็จะพลั่งพลูออกมาจากแนวคิดแนวทางในแบบเนี้ยแล้วก็อานิสงส์เนี่ยนะก็มีเยอะแยะมากมายเลยการจุดประทีปเพื่อบูชาอย่างเช่นที่เราบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะเราไปจุดที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์มีหลายจุดประสงค์ซ้อนๆกันนะเนื่องจากเรารู้ดีว่าธรรมะเนี่ยเรื่องราวเนี่ยในโลกมันมีอยู่หลายระดับส่วนหนึ่งเราสื่อสารให้ชาวโลกรู้ว่าเราอยากจะบอกอะไรอย่างเช่นว่าเนี่ยใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกเราก็จะบอกว่าเป็นวันประสูติ
รัสรู้แล้วก็พระนิพพานของมหาบุรุษท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้โลกได้ทราบเราก็จุดแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งในแบบที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยแบบที่ละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยแบบพวกเราเนี่ยที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้อยู่แล้วเราก็จุดดวงประทีปนั้นบูชาพระรัตนตรัยทำไมถึงพูดแบบนี้เราจุดกันตรงไหนเอ่ยเราจุดกันตรงที่ลานธรรมหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเราบอกว่าเจดีย์นี่แหละเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเรามีชั้นที่เป็นพุทธรัตนะเนี่ยนะมีพระพุทธรูปอยู่1ล้านองค์มีชั้นที่เป็นสีขาวถัดมาเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นธรรมรัตนะเป็นตัวแทนของพระธรรมที่มีความบริสุทธิ์จากนั้นก็ชั้นล่างเป็นที่นั่งของพระภิกษุที่นั่งได้ประมาณ 10,000 รูปเนี่ยนะโดยประมาณนั่งเนี่ยคำนวณไว้แบบนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระสงฆ์3อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดรวมกันเรียกว่าพระรัตนตรัยดังนั้นเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยแล้วก็มีที่เดียวในโลกที่มีพระพุทธรูปอยู่1ล้านพระองค์นะต้องถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลกพระพุทธศาสนาในยุคนี้เลยทีเดียวสำหรับพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยแล้วเราไปจุดประทีปบูชาตรงนั้นแล้วเอ๊ะมันจะได้อานิสงส์อะไรยังไงก็ขอเล่าสักเคสนึงแล้วกันนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกให้ฟังว่าเป็นเขาเรียกว่ามาจากส่วนของพระรูปหนึ่งซึ่งท่านชอบตามประทีปเนี่ยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะเป็นยังไงคือพระภิกษุรูปนี้ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านเล่าประวัติของท่านในอดีตให้ฟังว่าในตอนสมัยที่มาเจอพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปทุมุตระเนี่ยตอนนั้นท่านเนี่ยเชื่อสนิทคือมีความศรัทธาเชื่อสนิทในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพวกเรานี่แหละเชื่อสนิทเลยพวกเราเชื่อแบบที่ท่านเชื่อนี่แหละตอนนั้นก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนามว่าพระปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงจึงได้ในตรงนี้นะพวกเราเป็นแบบนี้จึงได้เป็นผู้มีความเห็นตรงเราเป็นสัมมาทิฏฐิเรามีความเห็นตรงข้าพเจ้าได้ถวายประทีปแวดล้อมไว้ที่ต้นโพเพราะต้นโพนี้เป็นต้นไม้ยังไงเอ่ยเป็นต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปนั่งเพื่อตรัสรู้เลยบูชาต้นโพเอาประทีปไปจุดตรงนั้นน่ะครั้งนั้นข้าพเจ้าเชื่ออยู่มีความศรัทธาจึงทำการบูชาด้วยประทีปไว้ข้าพเจ้ากำเนิดเกิดในกำเนิดใดๆคือไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาย่อมถือดวงไฟไว้ในอากาศคือมาดูแลเลยตามไฟมาไม่ว่าจะเกิดอยู่ในแบบไหนก็จะมีบริวารซึ่งเป็นเทวดามาจุดประทีปไว้รอบตัวเลยนะมีความสว่างนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปและยังมีต่ออีกนะว่าในชาติสุดท้ายเนี่ยข้าพเจ้าสามารถมองเห็นได้ทะลุฝาทะลุกำแพงศิลาทะลุภูเขาได้ร้อยโยชน์โดยรอบด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นจากนั้นก็เป็นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมของพวกเรานี่แหละผู้เป็นจอมแห่งเทวดาแล้วก็มนุษย์ดังนั้นก็เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้วนะอานิสงส์ก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเดินทางไปที่ไหนย่อมมีเทวดามาดูแลรักษาเราผู้ซึ่งก็จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยเป็นปกติเป็นประจำอยู่เนี่ยนะเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าเรามีบุญมากๆที่ได้ครูดีมีความเห็นตรงแล้วก็สามารถที่จะชี้นำให้โลกได้มามองในเส้นทางที่ถูกที่ควรจะเป็นนะก็มาเล่าให้ฟังจะได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นมีความเห็นตรงยิ่งขึ้นในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็นึกถึงความโชคดีของเราตรงนี้ไว้บ่อยๆให้มีความปลื้มๆแล้วก็นั่งสมาธินะจะได้มีผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่ดีใจจะได้ใสสะอาดสว่างเป็นปกติกันตลอดไปเลยจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้และเดี๋ยวก็จะหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังแบบนี้แหละจะได้เข้าใจมีความเห็นตรงยิ่งขึ้นไป
ทั้งทางโลกและทางธรรมกราบคืนนี้ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเรามีความเห็นตรงจุดประทีปบูชาด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความหวังว่าโลกนี้สามารถจะดีขึ้นได้ด้วยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งพวกเราและผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์รวมถึงชาวโลกทั้งหลายที่อาจจะยังไม่รู้แล้วเราเองได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรทำให้เขามีความรู้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นไปในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้บุญบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกๆคนนั้นส่งผลให้ใจของเรานั้นมีความใสสะอาดสว่างเป็นปกตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขอให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีความเห็นตรงเป็นปกติได้เกิดมาเจอบวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้เกิดมาเจอหมู่คณะหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายได้สร้างบารมีร่วมกันไปกับท่านทุกภพทุกชาติและด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นประจำให้ได้มีสายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไม่ว่าจะเป็นมหาทานที่เคยทำไว้ย้อนกลับไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนขอให้สายสมบัติเหล่านั้นเชื่อมตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราให้ได้เกิดเป็นมหาโชคมหาลาภคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามนั้นสำเร็จสมหวังสมปรารถนาอันเป็นไปเพื่อสนับสนุนงานสร้างบารมีจงทุกประการและเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญอย่าลืมทบทวนบุญกันเนาะแล้วก็น้อมถวายบุญนั้นแก่มหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาคืนนี้ให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็ขอให้ตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญมีแต่ความสุขมีแต่ความปลื้มทั้งวันเลยแล้วพบกันพรุ่งนี้2ทุ่มเนาะสลับคืนนี้ขอเจริญพร
ความฝันที่พ่อได้สร้างไว้ให้พ่อผ่อนคลายสักนิดได้ชื่นใจจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ได้เพียงเสี้ยวนึงที่พ่อทำไว้ทำดีทุกอย่างให้ถึงที่สุดและต้องทนให้สุดกำลังของหัวใจI'm not afraid to die.